ัวหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงแล้วควรจะเลิกใช้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2554ก็คือเมทิลโบรไมด์นะครับแต่กลับพบว่ามีการนำเข้ามาเกือบ 50,000 กิโลกรัมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามีการนำตัวเมทิลโบรไมด์นะครับไปผสมกับสารอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคลอโรพิกรินนะครับสารตัวนี้เป็นสารอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า EU เนี่ยประกาศห้ามใช้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นการนำเข้าเพิ่มขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้มียอดลดลงนั้นเนี่ยเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากไอ้กระบวนการที่ต้องใช้ในการรมควันนะครับสต็อกของข้าวนะครับน่าจะเป็นเงื่อนไขหลักครับที่ทำให้การใช้เพิ่มขึ้นทำไมถึงได้มีการใช้สารตัวนี้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรมควันนะคะแล้วการรมควันนี่ไปช่วยเก็บข้าวในสต็อกไว้นานได้ขนาดไหนยังไงส่วนใหญ่นะครับข้าวเปลือกนะครับที่เก็บหรือข้าวสารก็ดีเนี่ยนะครับก็จะมีศัตรูสำคัญก็คือเป็นพวกมอดนะครับถ้าเป็นสต็อกใหญ่ๆก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงสาบหนูอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับก็จะมีการอนุญาตให้มีการใช้สารรมควันพิษเหล่านี้นะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของศัตรูพืชเหล่านี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการใช้สารเหล่านี้ในปริมาณที่มากขึ้นนี่นะครับอันเกิดขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นก็ดีนะครับรวมถึงไอ้ตัวคุณภาพที่ลดน้อยลงนะครับก็อาจจะมีการใช้สารเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ครับแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเก็บไอ้ตัวอย่างไปตรวจดูนะครับว่ามีสารตกค้างมากน้อยแค่ไหนเหมือนที่เรากังวลกันหรือไม่ก่อนครับจริงๆแล้วการใช้สารฟอสฟีนมาใช้ในวิธีของการขั้นตอนการรมควันเนี่ยนะคะอันนี้มันมีอันตรายมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ของไทยเหมือนกับเคยบอกว่าไม่ให้ใช้กันมาแล้วใช่ไหมคะอยากจะให้ช่วยอธิบายในประเด็นนี้หน่อยค่ะที่จริงคือตัวที่ห้ามใช้เนี่ยนะครับก็คือเมทิลโบรไมด์นะครับเพราะว่าตามพันธกรณีนะครับที่ประเทศไทยลงนามในพิธีสารมอนทรีออลนะครับซึ่งเป็นการลดแก๊สเรือนกระจกนั่นเองครับตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องลดการใช้สารเมทิลโบรไมด์ลงไปนะครับโดยสิ้นเชิงเนี่ยโดยลดมาเป็นลำดับเป็นขั้นบันไดนะครับตามกำหนดการเนี่ยก็จะต้องลดให้หมดภายในปี2556นะครับก็คือปีนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการลดการนำเข้าชัดเจนที่สุดก็คือตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมานะครับแต่ที่มันก็ปรากฏเพิ่มขึ้นมานะครับสารตัวที่จะใช้แทนนะครับก็คือพวกฟอสฟีนนะครับซึ่งถ้านำเข้ามาก็อยู่ในรูปที่เรียกว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมฟอสไฟด์นะครับสารทั้งสองตัวนี้เป็นสารที่เป็นพิษนะครับเป็นแก๊สพิษนะครับแล้วก็การใช้ต้องมีความระมัดระวังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักนี่ก็คืออยู่ในกระบวนการรมควันพิษนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยสารเหล่านี้สามารถละลายน้ำได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจำเป็นจะต้องตรวจเช็คการตกค้างอีกครั้งนึงครับ